สิริยากรนางเอกยุค90ในวัยครึ่งเลข5โชว์วิถีชีวิตสุดเรียบง่ายบันเทิงวันที่21กรกฎาคม2567 16:15 น.อดีตนางเอกสาวยุค90อุ้มสิริยากรที่ปัจจุบันย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เมื่อนางเอกสาวโชว์หน้าสดวัย50ปีทำสวนเล็กๆอย่างมีความสุขล่าสุดอุ้มสิริยากรชวนมาดูการเก็บกระเทียมหลังปลูกมาสักพักและถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วต้องบอกว่าเธอปลูกเก่งมากหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเพิ่งเคยเห็นการปลูกกระเทียมสดจากสวนแบบนี้ซึ่งอุ้มได้ลงคลิปและอธิบายไว้ว่า This is how I harvest and dry my garlic Next reel I'll show you how to braid them เก็บกระเทียมกันเดี๋ยวรีลหน้าจะมาถักเป็นเปียให้ดูนะโพสต์ที่แชร์โดยอุ้มมากวาดแอดมุงสิริยากรโดยเธอยังมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเห็นมีหลายคนถามว่าปลูกยังไงมาตอบในคอมเมนต์แล้วกันนะคะต้องเริ่มปลูกตั้งแต่ประมาณเดือนนบยอค่ะไปซื้อกระเทียมเป็นหัวมาจากที่เนอร์เซอรี่หรือปีนี้จะเก็บหัวใหญ่ๆเอาไว้ทำพันธุ์แล้วแยกเอากลีบใหญ่ๆไปปักลงดินปล่อยให้มันงอกตลอดฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิแล้วพอกลางฤดูร้อนก็เริ่มหยุดให้น้ำมันจะได้แห้งประมาณกะคอพอต้นเหี่ยวก็ขุดได้ค่ะเก็บไว้ทำกับข้าวได้เป็นเดือนบางปีใช้ไปได้เกินครึ่งปีอีกค่ะท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ยังไม่ลืมและแสดงความคิดถึงด้านพลตันทเสถียรก็ร่วมแสดงความเห็นว่าเกอะทำอาหารมานานยังไม่เคยขุดกระเทียมเลยอุ้มสิริยากรปัจจุบันแต่งงานกับสามีคริสโตเฟอร์มาควอตคุณครูชาวอเมริกันและเป็นคุณแม่ลูกสองของน้องเมตตาวัย12ปีและน้องอคีคา7ปีและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวรถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ15ปีแล้วที่เธอไม่ได้ทำงานในแวดวงบันเทิงสมาชิกไทยสร้างไทยเข้าพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในหลวง72พรรษาการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 17:59 น.สมาชิกพรรคไทยสร้างไทยเข้าพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567พรรคไทยสร้างไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคคณะผู้บริหารและสมาชิกพรรคพร้อมใจกันจัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2567ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโดยได้รับพระเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์มาเป็นประธานในพิธีอุปสมบทสำหรับผู้ที่เข้าอุปสมบทคือผู้บริหารและสมาชิกของพรรคไทยสร้างไทยซึ่งจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกตนอยู่ในศีลธรรมอันดีมีระเบียบวินัยปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้องอันนำไปสู่การทำงานด้วยคุณธรรมเพื่อรับใช้ประเทศชาติพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้วัฒนาสถาพรตลอดไปโดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยนามพระราชหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่อพระสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเป็นอเนกอนันต์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของปวงประชาชาวไทยและสร้างความวัฒนาสถาพรแก่ประเทศไทย
ดังนั้นในวาระอันเป็นมหามงคลนี้คณะผู้บริหารและสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยทุกคนจึงขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลรักษาและดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมเหล่าพระศกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวจิกนวรัตน์เผยความเห็นถึงคำพูดที่ว่ามีลูกเพื่อมาดูแลเรายามแก่บันเทิงจิกนวรัตน์เผยความเห็นถึงคำพูดที่ว่ามีลูกเพื่อมาดูแลเรายามแก่วันที่21กรกฎาคม2567 14:59 น.แม่ผัวในฝันใครหลายคนจิกนวรัตน์เผยความคิดเห็นถึงคำพูดที่ว่ามีลูกเพื่อมาดูแลเรายามแก่จำไว้นะทุกคนคำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเรานางเอกในตำนานจิกนวรัตน์ยุคตะนานอยู่ในวงการมาเกือบ40ปีเล่นหนังมากว่า500เรื่องได้มาพูดคุยในรายการขมคอสตอรี่พอดแคสต์ EP 0.7 บางช่วงบางตอนพูดถึงลูกชายที่ตอนนี้แต่งงานออกเรือนเป็นฝั่งฝาแถมมีหลานตัวน้อยน้องโนอาตอนนี้เป็นคุณย่าแล้วคำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเราซึ่งจิกนวรัตน์ได้พูดถึงประเด็นคำพูดที่ว่าต้องมีลูกเพื่อมาดูแลเรายามแก่โดยมีความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าแม่มีลูกสองคนสามีแม่เสียก็เลี้ยงมาตอนนี้แต่งงานแล้ว1คนคำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเราหรือให้เราไปเป็นภาระเขาในเมื่อเรามีลูกชายเขาไปสร้างครอบครัวเขาไปมีเมียมีลูกจำไว้นะอย่าต้องไปเกลียดลูกสะใภ้ว่าเขาเอาลูกเราไปแล้วเขาไม่มาดูแลเราปัญหานี้ทุกคนจะเจอหมดอยู่ที่เราต้องทำใจคิดเสียว่าในโลกใบนี้ศีลเราเสมอกันเขามาอาศัยท้องเราเกิดเราเลี้ยงเขาให้โตพอโตแล้วเขาจะไปจากเราจะอยู่กับเราหรือจะดีกับเขาอันนี้อยู่ที่เขาแล้วเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้คำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเราเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นลูกเราแต่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่จะเลี้ยงดูเราหรือไม่อยู่ที่ตัวเขาเองแม่ว่านะเราอย่าไปชี้บอกเธอต้องมาเลี้ยงดูฉันนะต้องจ่ายฉันนะทุกเดือนคำพูดพวกนี้พูดไปมันก็บั่นทอนกันแล้วเราจะร้องไห้เราจะเจ็บแม่อยากจะบอกทุกคนความรักมันมีได้ทุกคนแต่อย่าเอาลูกสร้างสายสัมพันธ์ต่อไปคำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเราตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วเด็กเป็นแบบนี้หมดทุกคนเขาอยากจะยืนหยัดด้วยตัวของเขาเองถามว่ารักแม่ไหมคำว่ารักมีอยู่ทุกคนแต่จะแสดงแบบไหนแสดงให้เห็นเยอะกับแสดงให้เห็นน้อยคำว่าลูกอย่าหวังให้เขามาเลี้ยงเราตัวเราเองเป็นที่พึ่งของตัวเราเองจงจำไว้นะทุกคนแล้วมรดกสมบัติสร้างไว้ให้เพราะลูกไม่ต้องแล้วอยู่ด้วยตัวของตัวเองมีความสุขดีกว่าอย่าคิดว่าต้องให้ลูกคนนี้ลูกตีกันเองเยอะแยะเอาสบายสบายดีกว่าให้เขาไปบินของเขาเอง